สวัสดีค่ะอาหารเจมังสวิรัติอร่อยง่ายๆสไตล์กัญญาพัฒน์วันนี้นำเสนอเมนูต้มยำเห็ด3อย่างนะคะเห็ดที่เราจะใช้นะคะก็จะมีเห็ดนางฟ้านะคะถ้านำมาฉีกเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเห็ดหูหนูเห็ดเข็มทองแล้วก็มีตะไคร้ขานะคะซอยแบบนี้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกผักชีดาบนะคะเพื่อเพิ่มความหอมซอสและซีอิ๊วขาวรวมกันเกลือเล็กน้อยแล้วก็นี่คือน้ำพริกเผาเห็ดเจนะคะจะใส่ลงไปในต้มยำนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่ซุปเห็ดหอมลงไปหนึ่งก้อนค่ะจากนั้นก็ใส่ข่าและตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะใส่น้ำพริกเผาเห็ดนะคะลงไปเลยค่ะประมาณ1ช้อนนะคะคนนะคะให้น้ำพริกเผาละลายค่ะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปค่ะแล้วก็ต่อด้วยเห็ดหูหนูนะคะใส่เห็ดเข็มทองลงไปค่ะปิดฝาก่อนนะคะให้น้ำเดือดแล้วก็ให้เห็ดทั้ง3อย่างสุกค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วเห็ดก็เริ่มสุกแล้วเราปรุงรสกันค่ะใส่เกลือนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะปรุงรสด้วยซอสและซีอิ๊วขาวนะคะ3ช้อนค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันลืมบอกตรงวัตถุดิบนะคะใส่น้ำมะนาวลงไป3ช้อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ชิมรสตามใจชอบเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ผักชีดาบนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะหรือบางคนอาจจะใส่เป็นหอมผักชีลงไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะต้มยำเห็ด3อย่างค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันค่ะต้มยำเห็ด3อย่างนะคะคุณสามารถทำเองได้ง่ายที่บ้านไม่ยุ่งยากค่ะเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ